เราจะเหมือนแท้เลยเรามายืนตรงเนี้ยโอ้อันนี้จับแขนว่าจับแขนว่าจับแขนว่าเฮ้ยมันเหวเลยนะเนี่ยเดินขึ้นมาดิเฮ้ยเดินขึ้นมาดิเฮ้ยมันเสียวไหลลงนี่เลยได้ไหมถ้าได้ลงได้เนี่ยช้างนั่งบอดแบบขนาดของจริงเลยPromise me to death if there's anything haunting you. You leave without saying where you're going or where to. เราลองดูพี่มอสกันลองดูพี่มอสเราจะไม่ให้คุณนกผิดหวังหนาวจนควันออกปากเลยเห็นปะอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะมอสอะตื่นแต่เช้าเลยเพราะว่ามีทริปแก้แค้นนะคะวันนี้นัดกับครูนกไว้เราจะไปแก้แค้นเล่นสโนว์บอร์ดให้ได้นะวันนี้แต่เมื่อคืนมอสอะไม่ได้นอนเลยทุกคนเพราะว่ามอสเจอตัวป่วนตอนนอนใช่ไหมได้ยินเสียงแบบเหมือนลูกหมาตุ้งนิ่งตุ้งนิ่งตุ้งนิ่งนิ่งคือแบบทั้งคืนเลยแล้วมอสก็แบบเฮ้ยตัวอะไรวะนี่จะให้ดูนี่เห็นปะเป็นเท้าอ่ะมอสว่าน่าจะเป็นลูกหมาป่าแล้วดูนะนี่ตรงนั้นอ่ะลองให้ทายว่ามากันกี่ตัวมาน่าจะมากันเป็นฝูงเลยอ่ะแบบงุ้งงิ่งงุ้งงิ่งงุ้งงิ่งลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยดูดิมาอยู่ตรงขอบห้องมอสเลยนะแต่ว่าไอ้ที่เป็นแบบจุดๆแบบเนี้ยมอสไม่รู้ว่ารอยเท้าอะไรหรือเป็นหมีหรือเปล่า yeah. ไม่มั่นใจนะตรงเนี้ยโรงแรมที่มอสอยู่นะคะอยู่ความสูงประมาณ 8,800 ฟิตนะคะจากน้ำทะเลแล้วก็หลังบ้านเห็นปะมีแต่ป่าหมายถึงหลังห้องที่มอสอยู่อ่ะมันไม่มีบ้านคนหรอกเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นพวกหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยที่มาอยู่โอเคเดี๋ยวมอสจะไปใส่เสื้อผ้าแต่งตัวนะพร้อมลุยไปแก้แค้นกันจากคุณนกเจอกันเสร็จแล้วนะแต่ว่ายังไม่ 100% วันนี้ไม่ใช่มีแค่มอสนะวันนี้มีนี่พี่อุ้ยสวัสดีสวัสดีครับจำได้ป่ะพี่อุ้ยไงที่ตอนมีงานรองเท้าสนีกเกอร์เจ๋งๆพี่อุ้ยก็จะพามาใส่วันนี้โหอย่างหล่ออ่ะนิดนึงนิดนึงปีที่แล้วพี่อุ้ยกับมอสล้มด้วยกันใช่เรามาได้ไกลมากนะทุกคนประมาณ59ปีนี้ไม่ล้มแล้วพี่ปีนี้คิดว่าน่าจะแกร่งขึ้นนิดนึงโอ้โหนำเราไปแล้วอ่ะพอแหละซ้อมใช่นี่ก็เล่นได้ครั้งที่7ที่8แล้วครั้งที่7ที่8เพราะฉะนั้นจะทำอะไรถ้าซ้อมมันต้องได้ใช่ไหมพี่ซ้อมต้องได้ทุกคนจำได้ไหมที่มอสบอกว่าแต่ละปีอ่ะเนี่ยเขาจะมีหมวกอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่อุ้ยเขาจะยังไงนะเขาจะทำออกมาเป็นสวีเนียเหมือนแบบว่ามาที่นี่เราก็จะมีแบบลายเป็นแมมมอธปีนี้เป็นสีขาวแดงอย่างปีที่แล้วก็เป็นสีแดงเห็นบอกว่าเขามีแจกฟรีใช่แต่ว่าจะพอแค่วันเสาร์อาทิตย์คือเรื่องของเรื่องอ่ะตอนวันนี้มอสกะให้แบบพี่อุ้ยเนี่ยแล้วก็พวกเราเนี่ยขึ้นไปเอากันเลยจะได้ฟรีสรุปแล้ววันนี้เป็นวันอังคารนะพี่อุ้ยก็เลยซื้อแจกช็อปแทนเพจละกันครับอ๋ออันนี้เก็บไว้เอาเป็นของน็อตเฟสเลยของน็อตเฟสสุพรีมอ๋อคอลลาบกันใช่คอลลาบกันล่าสุดเขาเรียกว่ามากับสายติดแวร์สายติดแวร์ชุดก็ต้องนะติดแวร์นิดนึงสุพรีมคอลลาบกับน็อตเฟสน้อง
มอสจากลูกเพจด้วยแล้วกันนะครับได้แล้วก็ยังไงก็สามารถไปติดตาม Instagram นะคะ Stuffy LA ครับผมไปติดตามได้สำหรับสภาพสตรีทแวร์วันนี้ขอบคุณพี่อุ้ยมากค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้9โมงเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวมอสนัดกับคุณนกไว้นะแดดมาละอุ่นหน่อยนะเนี่ยมันจะมีแบบช่องให้เล่นใช่ไหมว่าเราจะเล่นช่องไหนช่องไหนแล้วว่าตรงซ้ายเนี้ยมันคือกอร์โดล่าแบบนั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนแต่เห็นคุณนกบอกจะพามอสขึ้นไปข้างบนด้วยนะเฮ้ยดูตรงนู้นดิเอ็กซ์ตรีมมากเลยเขาทำเป็นแบบเป็นช่องๆอ่ะลองมองไปดูเสียนเลยอ่ะตรงนั้นครับจากไทยเวสปอร์ตวันนี้ผมมาเทคโอเวอร์ช่องพี่มอสแป๊บนึงคือที่เนี่ยของไม่ต้องกลัวหายเวลาแบบเอาวางแล้วอย่างกระเป๋าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นลิฟต์ผมก็หาที่วางแล้วก็เอาขึ้นไปเล่นไว้ใจได้เลยใช่ไหมเขามาซื้อตั๋วหรือว่ามารับตั๋วเท่าเพื่อนๆที่บุ๊กตั๋วออนไลน์ reservation ตั๋วออนไลน์นะครับก็มารับตั๋วได้ที่นี่แพงไหมถ้าแบบเป็นซีซั่นถูกที่สุดมัน850ถ้าผมจำไม่ผิดนะ849จะถอดแล้วนะรู้ว่ามันยากแล้วอ๋อมันแกะได้เฮ้ยเป็นรายวันจะอยู่ที่ประมาณ150 160เหรียญแล้วก็มีล็อกเกอร์ถ้าเพื่อนๆจะเช่าล็อกเกอร์อันนี้เป็นพวกกับใส่กระเป๋าใส่ของอะไรเงี้ยที่อีกชั้นหนึ่งอันนี้จะเป็นมีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้ก็ชั้น2วันนี้ก็จะมีร้านขายพวกซิวเนียร์ขายอุปกรณ์กีฬาขายทุกอย่างเป็นร้านของเป็นสปอร์ตช็อปร้านสปอร์ตช็อปแมมมอธแล้วก็ด้านนี้จะเป็นเรนทัลเดนทัลรีแพร์ล็อกแบ็กอะไรเงี้ยพวกเช่าซ่อมเขาเรียกว่าเดโมเกรดเขาก็จะให้ของเป็นแบบที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะ50 60เหรียญก็จะแพงขึ้นมาอ๋อมีหลายแบบแต่เราก็จะได้แบบของดีมีห่อหน่อยรุ่นดีกว่าเลือกได้โอเคอ๋อข้างในตึกก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเล่นบอกมีช้างด้วยมันหมดใช่เดี๋ยวพาขึ้นไปดูก็ได้นั่งลิฟต์ขึ้นไปดูเลยนั่งลิฟต์กลับลงมาเล่นตรงนี้ก็เป็นจุดแบบช่วยเหลือนะคะแอมบูเรนซ์อะไรอย่างนี้ก็จะมีรถแบบถ้าใครเกิดอุบัติเหตุข้างบนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลก็เดี๋ยววันนี้ครูโน้ตจะมาสอนมอสแต่ว่าครูโน้ตจะไม่ได้ถ่ายเองมีช่างภาพใช่ไหมมีตากล้องที่เพื่อนๆผมนี่แหละที่เขาช่วยผมถ่ายอ๋อนี่อันนี้เป็นช่างภาพนะฮะเอริกYou see the drippy and fitted out. Yeah, nice to see you. Okay, อันนี้ก็จะเป็นคาเมร่าแมนของเราวันนี้นะคะ นี่แบบเป็นครั้งแรกเลยเนี่ย มาเลยGreat day, guys. Yeah, you too. Thank you. อ๋อที่ขึ้นจริงๆมันมีหลายที่ทางขึ้นใช่ไหมกันเดอร์กอนโดล่ามีตัวนี้ตัวเดียวอ๋อมีแค่ตรงนี้ตัวนี้ตัวเดียวแต่ว่าตัวนี้มันก็จะเป็นตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่า lower gondola แล้วมาขึ้นไป mid section ก็คือเป็น McCoy ก็คือตรงตึกเขาเรียกตึกชื่อ McCoy เจ้าของเขาชื่อเดฟ McCoy เจ้าของที่นี่เลยอ่ะเป็นบุคคลที่ทำใช่ไหมไม่ใช่เป็นของซิตี้ที่ทำใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มีคนเป็นเจ้าของ private own แมมมอด private own ตั้งแต่ฝั่งแชร์12ยาวไปจนถึง the millเป็น private own แล้วที่เหลือจากตรงนั้นเช่า national forest อ๋อ wife just
like a few months ago. Yeah. Oh. Yeah. So right now it's like a corporation's running. Yeah. Oh. With his family. So. ก็ตอนนี้เจ้าของเขาก็เสียชีวิตไปหมดแล้วนะวันนี้สโนค่อนข้างดีนะครับมันไม่ใช่สโนใหม่นะมันเป็นสโนเก่าแต่ว่าด้วยอากาศที่อากาศดีมีแดดลมก็ไม่มีปกติเนี่ยพอมีลมเนี่ยมันจะเล่นไม่ค่อย comfortable อ่ะคือเล่นแล้วมันไม่ค่อยสบายตัวแต่ลมมันแรงน้ำมูกเราก็จะไหลใช่ไหมแต่อย่างวันนี้อากาศมันดีแดดมันส่องมาเงี้ยมันสามารถทำให้เราหัดเล่นสำหรับคนที่หัดเล่นเนี่ยวันแบบนี้ดีมากๆเพราะมันทำให้อากาศเย็นแต่ว่ามีแดดเพราะว่าทำให้เซอร์เฟซของสโนว์เนี่ยคือผิวหน้าของสโนว์เนี่ยมันสามารถทำให้เราเกาะลงไปที่แบบตามพื้นทำอะไรได้ง่ายหัดยืนหัดเลี้ยวหัดอะไรได้ง่ายขึ้นหิมะมันก็จะแน่นๆหน่อยไม่ได้นิ่มเกินมันก็ไม่ได้นิ่มเกินใช่ Promise me to tell if there's anything haunting you You leave without saying where you're going or where to Should I worry that you won't come back Should I worry that you will forget My sense is telling meนั่งได้ใครคือถ้าเกิดใครไม่เล่นเนี่ยก็ซื้อตั๋วได้มันอยู่ที่ประมาณ30 เหรียญอ๋อมานั่งชมอยู่ที่หรือประมาณหิมะไอ้ท่านชมเท่าไหร่พันกว่าบาทสโนว์มันมีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างนะน้องก็สโนว์กี่ประเภทก็จะเป็นพาวเดอร์ที่แยกหลักๆแล้วมีพาวเดอร์ก็คือเป็นที่แบบเพิ่งตกไปใหม่ก็จะนุ่มมากถ้าคนหัดเล่นใหม่ๆก็จริงๆก็จะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามาเวลาเลี้ยวแล้วถ้าเกิดพลาดมันจมมันก็จะลุกลำบากทำให้เหนื่อยมีอันนี้ก็คือกรูมแมชชีนกรูมก็คืออย่างวันนี้เขาเรียกว่าแมชชีนกรูมก็คือเป็นสโนว์เก่าเป็นสโนว์เก่าทั้งหมดเขาจะใช้รถที่เรียกว่าแคทแถวนี้ไม่มีจอดตะคันแต่ว่าจะเป็นรถคันใหญ่ๆคอยเกี่ยสโนว์ให้มันเท่ากันสูงมากเพราะเรารู้สึกเริ่มหูอื้อคือขึ้นมาข้างบนอันนี้คือจุดสูงสุดเลยของตรงนี้ของที่นี่ใช่ของที่นี่ใช่เทรลแต่ละเทรลมันก็จะมีชื่อใช่ไหมพอนี้ได้มีชื่อความยากความง่ายมันก็จะต่างกันใช่ไหมสีเขียวก็คือง่ายที่สุดสำหรับหัดเล่นเลยมันจะเล่นยังไงมันจะไม่เร็วมากสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินแล้วมันก็จะมีที่เป็นสี่เหลี่ยมสีดำแล้วก็มีวงกลมสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางก็คือยากขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็คือความชันมันก็จะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆหรือว่าทเรนไอตัวเทรลมันอาจจะเล็กลงเรื่อยๆอาจจะเล่นยากนิดนึงอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ดีไซน์ของภูเขาแล้วแต่ดีไซน์แต่ละจุดแล้วก็ที่ยากขึ้นไปก็เป็นแบล็กสำหรับฝั่งอเมริกานะสำหรับฝั่งอเมริกาฝั่งนอร์ทอเมริกาจะใช้แบล็กนี่คือยากสุดแล้วแบล็กก็คือยากแล้วมีดับเบิลแบล็กก็คือสำหรับเอ็กซ์เพิร์ทเลยโอ้ใช่อย่างที่เห็นข้างหลังตรงนู้นก็จะเป็นดับเบิลแบล็กฮะมีคนเล่นได้หรอมีโอ้แล้วก็ของยุโรปจะใช้เป็นสีแดงก็จะไม่ใช้สีดำฝั่งยุโรปจะเป็นสีแดงยุโรปกับญี่ปุ่นจะเป็นสีแดงแล้วส่วนใหญ่นกจะเล่นสีอะไรดับเบิลแบล็กก็อยู่ของโบนอยู่แถวนั้นแหละแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพาไปสีน้ำเงินก่อนนะไม่ก็เดี๋ยวพาไปปล่อยตรงนั้นแหละตายไม่ต้องกลับวันนี้พอมารับตอนนี้เรามาจุดสมิธนะจุดสูงสุดใช่จุดสูงสุด 11,000 ฟิตกว่านี่ไง 11,053 ฟิตอ๋อทำไม53ของจุด53ก็53ไงจุดสุดท้ายแล้วก็ร้านอาหารมันมีร้านอาหารเขาชื่อว่า53เอ้ยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มาเล่นสโนว์บอร์ดก็มาตรงนี้ปกติแล้วเป็นบันไดลงไปดีเห็นราวบันไดไหมบันไดลงไปลึกเลยทีนี้สโนว์มันตกเยอะมากเลยป้ายเนี่ยจริงๆมันประมาณ24 ฟุตคือสูงมากอันนี้คือสโนว์มันเยอะมากจนโอ้บางวันตอนเมื่อ2 วีคที่แล้วนั่งบนป้ายได้โอ้แปลว่าหิมะตกเยอะเนี่ยใช่เอาไหนๆมาถึงนี้เราถ่ายรูปเหรอเราเน้นถ่ายรูปนี่ไงทุกคนก็ถ่ายรูปฉะนั้นเราถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปมาโอ้โหทุกคนวิวตรงนี้สวยมากนี่ตอนนี้นะคะมอสอยู่บนจุดสูงสุดของภูเขาเมมอร์นะคะจะเห็นวิวรอบทิศทางเลยสูงมากแล้วถ้าเล่นจริงๆอะจากนี่ลงไปใช้เวลานานไหมถ้าลงไปถึงกอนโดล่าจุดที่เราเริ่มเจอกันเมื่อกี้เลยก็5นาที5นาทีอ๋อนี่ไงป้ายที่โนบอกสีดำ แล้วดูเหมือนเท่เลยเรามายืนตรงเนี้ยโอ้เดี๋ยวจับแขนไว้จับแขนไว้จับแขนไว้เฮ้ยมันเหวเลยนะเนี่ยเดินขึ้นมาดิเฮ้ยเดินขึ้นมาดิเฮ้ยมันเสียวไหลลงนี่เลยได้ไหมถ้าได้ลงได้เนี่ยก็มีทางตรงเนี้ยคนลงเฮ้ยลองดูมีร้อยคนลงด้วยแค่ยืนก็เสียวแล้วอ่ะ
โหถ้ากิ้งไปไม่อยากลุกเลยอ่ะไม่ไหวไม่ไหวจริงตรงนี้ลมแรงมากด้วยรูดจิบดิตัวเรายิ่งแบบเล็กๆอยู่ตรงกลางเราอ่ะอุ่นไว้ก่อนดีที่สุดเพราะว่าตรงกลางเราเป็นจุดที่ร้อนที่สุดในตัวไงมันปั๊มเลือดร้อนออกใช่ไหมถ้ามันปั๊มเลือดร้อนออกได้ตัวเรามันอุ่นตามโซเดียมมันอุ่นตามเนี่ยลงได้หมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยที่เห็นเป็นหินเป็นอะไรเงี้ยคือลงข้ามไปหมดเลยแล้วลงเนี่ยลงเล่นยาวไปเลยยาวไปเพราะนี่เป็นproperty ทั้งหมดเลยเดี๋ยวครูนกนะคะเขาเล่นลงไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันตรงแมคโครนะแค่นั่งเฉยๆมองลงไปมันก็เสียวแล้วนะก็ไม่แน่นะวันนึงถ้ามอสเก่งขึ้นมาเดี๋ยวมอสจะเล่นจากสมิธสุดสูงสุดของแมมมอธแล้วลงไปโอ้แต่คงไม่ใช่ปีนี้นะปีนี้คงเอาบิกินเนอร์ไปก่อนนะจ๊ะครูนกไปนู่นแล้วอ่ะมอสเห็นเสื้อสีส้มๆปะไปนู่นเขาลงเร็วกว่าเรานะโอ้มาถึงก่อนเร็วมากอ่ะจนสั่งกาแฟกินแล้วอ่ะไปดูดิโอ้แล้วเพิ่งถึงเองอ่ะโอ้อันนี้คือ real size เลยนะอ๋ออันนี้เป็นช้างแมมมอธแบบขนาดของจริงเลยเป็นที่เขาไว้ให้ดูขนจริงแล้วหรอเป็นสตาร์ปเนี่ยไม่ใช่ไม่แต่เป็นไซส์จริงที่เขาขุดฟอสซิลขึ้นมาแล้วเขา measure size แล้วเขาก็ replicate ออกมาเป็นตัวนี้ชื่อวูลลี่เขามีชื่ออ๋อแล้วที่ภูเขาเนี้ยชื่อแมมมอธเนี่ยเพราะว่ามีช้างแมมมอธแต่ก่อนก็คือเป็นจุดที่แมมมอธอยู่สมัยไอซ์เอจใช่ถ้าเกิดไปเดินไฮกิ้งไปแทร็กกิ้งในป่าอะไรเงี้ยแล้วถ้าไปเจอฟอสซิลอย่างเงี้ยสามารถเทิร์นดินได้เขาก็มีรางวัลมีอะไรให้อ๋อเหรอที่นี่เขารับจัดการแต่งอ๋อที่แมมมอธรับจัดการแต่งงานแต่งงานอะไรก็แล้วแต่รับจัดเขารับจัดพอแต่งเสร็จก็ถ่ายสโนว์บอร์ดลงล่างใช่ก็แล้วแต่เราจะจัดช่วงไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าหน้าร้อนก็มีมาเทนไบค์มีกิจกรรมให้ขี่จักรยานขี่จากข้างบนนี้นะใช่จากข้างบนลงข้างล่างโอ้โหต้องโคตรเซียนเลยจริงคืออีลิกเขาก็อีลิกเขาขี่ลงจากข้างบนลงล่างกราบจริงๆกราบมากแต่ละคนโอเคแล้วก็เห็นมีร้านอาหารอะไรบ้างร้านอาหารอยู่ข้างในแค่นั้นไม่มีอะไรอ๋อแค่นั้นเป็นฟาสต์ฟู้ดไม่ใช่ร้านอาหารอ๋อรวมเล่นกล้องเก่งนะงานดีคุณผิดฝั่งทุกคนน้องจะลงไปนะคุณลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นกันแล้วนะปรากฏขึ้นไปจุดสมิธอีกรอบนึงโอ้คุณนกก็รอไปก่อนนะงงๆอยู่ไงครั้งแรกคุณนกและอีริกรออยู่สงสารน้องมองขึ้นไปข้างบนก็จะลุกไปนะสมมติทำไมหายไปนานยืนตากแดดกันยังไงอันนี้ช่องพี่สวัสดีครับนี่ผมโดนครับจากไทยเฟรนด์สปอร์ตวันนี้ผมมาเทคโอเวอร์ช่องพี่มอสแป๊บหนึ่งโดนยึดช่องเลยโดนยึดช่องแป๊บหนึ่งนะแล้วไงต่อดีวันนี้ก็คือวันนี้เบสิกเลยเริ่มแรกเลยอ่ะเอาแบบถูกต้องให้หน่อยแฮนด์บอร์ดใช่ไหมฝั่งที่เป็นด้านนิ้วเท้าก็เรียกว่าโทเอชโทเอชอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้คือโทเอชใช่ไหมฝั่งที่เป็นส้นเท้าก็คือยูเอชนะครับอันนี้ก็ให้รู้ไว้เป็นเบสิกว่าโทเอชกับยูเอชจังหวะที่เรายืนเราจะได้หัดยืนถูกว่าฝั่ง toed หัดยืนฝั่ง heel edge นะครับก็และเป็นจะเตะอย่างหนึ่งที่ควรจะรู้ไว้นะครับแล้วก็นี่เราก็มาเรียนรู้เรื่องการสเก็ตออนยังไงเพราะการสเก็ตออนเนี่ยมันเป็นเบสิกที่เอาไปต่อเนื่องในการเวลาที่เราจะลงลิฟต์หรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะเดินไปขึ้นลิฟต์สเก็ตออนสำคัญมากหลายๆคนอาจจะสกิปอันนี้ไปเพราะว่ามันดูเหมือนเป็นเบสิกที่ไม่มีประโยชน์แต่ซึ่งจริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากทั้งการลงลิฟต์ทั้งการขึ้นลิฟต์ใช้ขาไหนเป็นขานำเป็นขานำเรกูล่าป่ะขาซ้ายเรกูล่าพอรู้บ้างอันนี้ปกติถ้าเตะอะไรเงี้ยถ้าโยนอะไรให้เตะคือใช้ขาซ้ายเตะใช่เท้าแค่ข้างเดียวเอาข้างที่ข้างเดียวข้างที่นำทำไมใส่บุ้งเลยทำไมพี่เดี๋ยวแป๊บนึงช้าหน่อยเออ
เฮ้ยเดี๋ยวไม่ลงแล้วเออนั่นไงลงแล้วทีนี้เราก็มาหัดข้างเดียวใช่ไหมไหล่อย่างโน้มไปข้างหน้าใช่ไหมไหล่เราอยู่ประมาณขนาดอยู่บนบอร์ดขาเนี่ยเวลาเดินอ่ะเอามางี้ปุ๊บแล้วก็ดันแล้วก็ยืนเข็นแล้วก็ขึ้นไปยืนลองดูถัดไปอันนี้เฮ้ยใช้ได้ไอ้ทักทีนี่จากตรงเนี้ยเหรอเวลาเดินจะเดินกลับขึ้นเขาจริงๆเราควรเดินยังไงถ้าเดินเอาขาที่ไม่ได้ใช้อยู่ข้างหน้าเฮ้ยแล้วปุ๊บแล้วก็ดันขึ้นมาอย่างงี้ยากชิบหมงเลยดูเหมือนง่ายมากเลยโอเคเดี๋ยวลองนะเออลองเบรกไม่ได้ไม่ได้เลยนั่นแหละยอดไปแล้วเราก็จะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องขาเดียวแล้วมารยาทในการขึ้นลิฟต์เราควรจะใส่บายดิ้งก่อนที่จะเข้าไปในไลน์ที่จะขึ้นลิฟต์ซึ่งที่เราทำตอนนี้ก็ถูกแล้วให้มันเดินการก็ถอดก่อนเดินให้ใช้ฮิลพักอย่าใช้บอร์ดพักเพราะเดี๋ยวมันจะตัดรองเท้าขาดตั้งขาตรงๆแล้วก็ยืนตรงเลยยืนตรงเลยสวยยืนตรงปล่อยไปปล่อยไปเบรกเบรกเกลือเบรกดีมากเฮ้ยเดี๋ยวลงมาได้แล้วเห็นไหมล่ะไม่ได้ลงตรงนู้นทีนี้ก็อย่างนึงนะเพื่อนถ้าเกิดล้มหน้าลิฟต์ไลน์อะไรเงี้ยก็ให้รีบลุกแล้วก็ออกจากเพราะว่ามันจะมีคนเขาลงมาตลอดเวลาใส่บายดิ้งเนี่ยไอเดียคือเราอยากจะให้หน้าเราหันลงเขาเราก็เอาฝั่งฮิวเอชเนี่ยคือมันเป็นขอบแข็งเนี่ยดันมันจะอย่างเงี้ยแล้วมันจะขยับไม่ได้เห็นไหมมันจะไปไหนต่อไม่ได้เราก็แทกมันไปให้มันลงไปลึกๆพอมันไปไหนต่อไม่ได้แล้วก็เปิดคานิออกมาซึ่งอันนี้ที่พวกผมใช้กันอยู่คือ step on มันไม่จำเป็นที่จะต้องนั่งใส่ถ้าเป็นอย่างสมัยก่อนซึ่งเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะเป็น strap แบบนั้นใช่เป็น strap มันก็ต้องนั่งใส่แล้วพวกผมก็สามารถยืนใส่ได้เลยเหมือนนั้นนกเออมันจะไปแล้วนั่งก่อนนั่งเบาๆลงมานั่งเมื่อกี้ก็ลองนั่งแล้วนะเมื่อกี้ลองนั่งตรงนี้อันนั้นล้มโอ้โหลองนั่งให้มันแน่นๆเลยเพื่อที่มันจะไม่ได้ไหลทีนี้เราต้องยกปลายเท้าขึ้นเพื่อให้น้ำหนักเรามาอยู่ที่ก้นกับต้นเท้าเราค่อยๆดันขึ้นแล้วก็ยืนทีเดียวปึ๊บทีเดียวเลยเอ้ยร้ายกาจว่ะเอ้ยเฮ้ยเป็นนักเรียนที่เก่งนักเรียนที่เก่งที่สุดตั้งแต่เคยสอนมาอย่าเพิ่งชมดูกันต่อนะครับเพื่อนก็อันนี้เราจะหัดเขาเรียกว่าข้ามใบไม้ร่วงด้วยส้นเท้านะครับก็จากที่ให้ดูเมื่อกี้ยืนขึ้นมาใช่ไหมเรายืนด้วยส้นเท้าทิ้งน้ำหนักไปที่ส้นเท้ากับก้นนะครับไหล่ต้องขนานอยู่บนบอร์ดนะครับเข่าสามารถเกินออกมาได้ก้นสามารถเกินไปข้างนอกได้เราก็จะเริ่มจากไปสักทางหนึ่งก่อนก็ได้ขวาก่อนก็ได้แล้วให้มันไปเรื่อยพอมันเริ่มได้จังหวะได้แล้วเราหยุดแล้วเราก็ไปอีกทางหนึ่งซึ่งทางซ้ายแค่นี้ก่อนเลยถ้าเพื่อนเปิดเท้ามากขึ้นเปิดปลายเท้ามากขึ้นมันก็ทำให้หยุดปิดลงมันก็จะไหลแต่ถ้าปิดลงเยอะเกินไปมันก็จะจิกสโนว์แล้วก็ล้มมาด้านหน้าแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนิดนึงครูนกจะสอนท่าที่ถูกต้องนะคะพร้อมกับอีลิกช่างภาพนะทุกคนลองดูนะอีลิกอ่ะเก่งมากเลยนะเพราะว่าคนที่ถ่ายภาพอ่ะเขาจะต้องถ่ายแบบเห็นนะถอยหลังนะนี่อันนี้คือภาพเบื้องหลังนะคะอันนั้นเดี๋ยวครูน้องจะสอนท่าที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวหมอจะทำตามครูนะคะเนิร์นอันนี้พี่อุ้ยไหนโชว์หน่อยพี่โชว์หน่อยนี่พี่อุ้ยเมื่อปีที่แล้วนี่ยังลุกกันแล้วก็ล้มไปด้วยกันนะ
นี่ไปกันละโอเคเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวเราดูพี่มอสดีกว่าพี่มอสมาพี่มอสมาถ้าใบไม้ร่วงลงซ้ายกับขวาซ้ายขวาก่อนด้วยฮีลไปแบงนู้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนู้นไปเรื่อยไปนู้นก่อนแบงนู้นก่อนเดี๋ยวมันไม่ไปมันไม่ไปเฮ้ เราพยายามจะหัดเขาเรียกว่าท่าใบไม้ร่วงพี่มอสก็จะทิ้งน้ำหนักไปด้านซ้ายเยอะขึ้นมันก็จะแบงซ้ายถ้าเราทิ้งน้ำหนักไปทางขวามองไปทางขวามองไปทางขวาสโนว์บอร์ดเราต้องมองทางที่จะไปแล้วมันจะไหลมาทางขวาเรื่อยๆ Very good ครับมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆเลยมาอ๋อมองขวาดีมากไปซ้ายไปทีนี้เราอยากระวังนิดนึงใช่เผลอจิกลงไปใช่ที่เราอยู่ฮิลซ้ายแล้วก็คอนโทรลฮิลซ้ายไว้ขึ้นยากละเดี๋ยวแป๊บนึงฮึบไปกำลังคนกำลังคนมาทางนี้ก่อนมาทางนี้เดี๋ยวต้องคนยกมือก่อนนะลักลาบนิดนึงนี่ดูท่าทางด้านนี้จะโอเคละด้านนี้ไม่โอเคเลยที่คุณนกจะทำต่อไปพอได้นะต้องมาหันด้านนี้ละเราเริ่มด้วยการนั่งก่อนเราเริ่มด้วยการหัดจากนั่งเลยทีเนี้ยเอายืนหมุนตัวคือหมุนที่ถูกต้องหมุนเลยทีเดียวด้วยไรปุ๊บโอเคเอายืนครับแล้วก็เป็นเหมือนท่าเมื่อกี้เลยเป็นคือท่าใบไม้ร่วงทีนี้เราจะเปลี่ยนจากการที่ทิ้งหนักไปที่ก้นใช่ไหมคราวนี้เราจะทิ้งหนักไปที่หน้าแข้งทิ้งหนักไปที่หน้าแข้งเยอะๆเวลาจะเป็นการงอเข่าไปในตัวนะครับทางนี้เราก็มองจำไว้ว่ามองนานที่จะไปครับเราก็หยุดเราก็มองทางนี้ไปทิ้งน้ำหนักที่หลักๆเลยอย่างที่บอกทิ้งน้ำหนักไปที่หน้าแข้งนะครับทิ้งน้ำหนักไปที่หน้าแข้งแล้วก็ยกส้นฝั่งส้นขึ้นเพื่อที่โทเอ็ดมันได้เกาะอยู่บนสโนว์หรือว่าเอ็ดด้านหน้าก็คือขอบเหล็กด้านหน้ามันจะได้เกาะอยู่บนสโนว์ทำให้เราสามารถซ้ายขวาซ้ายขวาไปได้เรื่อยเดี๋ยวเราลองดูพี่มอสกันเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ได้ก็น่าจะได้นะมันดูง่ายอ่ะแต่มันไม่ง่ายยืนขึ้นนะขอเกาะหน่อยแล้วกันต้องจิกหน้าขาจิกแล้วจิกทิ้งหนักไปที่หน้าแข้งหน้าแข้งหน้าแข้งนะฮะบาลานซ์หน้าแข้งมองตรงนี้ผมจับนี้ได้รู้สึกใช่ไหมไหนท้องไปรู้สึกใช่ไหมทิ้งหนักไปที่หน้าแข้งผมจับข้างนี้รู้สึกใช่ไหมทิ้งหนักไปที่ขวาขวาบาลานซ์บาลานซ์ตรงใช่ไหมอันนี้ไปเรื่อยยังหงายหลังไปข้างหลังเราเปลี่ยนข้างมองมาข้างนี้เห็นไหมพอมันมองปุ๊บมันหยุดเองไปแล้วก็ไปข้างนี้ทิ้งหนักไปข้างซ้ายใช่ทิ้งหนักข้างนี้ทิ้งหนักไปข้างซ้ายเบรกนี่เบรกเท่ากันสองข้างเท่ากันสองข้างเท่ากันสองข้างทางนี้ทางนี้ไปขามันจะเหมือนอ้าๆหน่อยใช่ไหมนิดนึงเบรกสองข้างเท่ากันเยี่ยมเดี๋ยวเขามีครูนกไงทางนี้เดี๋ยวผมปล่อยแล้วนะจะปล่อยได้ไหมปล่อยแล้วลองดูข้างนี้ไปเรื่อยสวยครับสวยครับเบรกสองข้างเท่ากันเบรกจึ๊บเบรกเบรกให้ได้อ่อนแออยู่เป็นการอ่อนแอด้านทดซ้ายเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันอาจจะไม่มีด้วยหนึ่งกล้ามเนื้อมันยังไม่ได้สร้างมามันยังไม่แข็งแรงพอเพราะเราต้องหัดไปเรื่อยๆทีนี้เรามาฝึกอันต่อไปเขาเรียกว่าเจเทิร์นยังไงเจเทิร์นอันที่เราทำเจเทิร์นก็คือเราจะตั้งบอร์ดให้ตรงลงไปภูเขาแล้วเราจะเลี้ยวเราจะเริ่มหัดด้วยฝั่งฮิลซ้ายก่อนนะครับอย่างพี่มอสเป็นซ้ายนำใช่ไหมก็เราซ้ายนำแค่นี้นะครับว่ายง่ายเหมือนการลงมาตรงๆแล้วหัดเบรกด้วยฝั่งอยู่ซ้ายตั้งบอร์ดลงตรงก็คือข้างซ้ายนำ
แล้วลงมาเป็นตัวเจเบรกด้วยเบรกด้วยฝั่งฮิลซ้ายแต่ว่าไม่ใช่ว่าเบรกให้หยุดเลยเราอยากจะให้เบรกแล้วมันกลายไปเรื่อยๆทางโน้นอ่ะเลี้ยวเลยเลี้ยว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 ให้มันกลายไปเรื่อยๆไปปล่อยมันไหลไปปล่อยมันไหลไปฝั่งฮิลเลี้ยวมันไปซ้ายเออแบบนั้นแหละเยี่ยมเยี่ยมแล้วหยุดหยุดให้ได้หยุดให้ได้โอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากเดี๋ยวเราถอดไปฝั่งนู้นหน่อยเราถอดไปฝั่งนู้นหน่อยเขาฟังกันอยู่เราถอดไปฝั่งนู้นหน่อยโยดาเวก็จะ teaching ขึ้นเราจะพยายามคอนโทรลด้วยโทเอชช้าๆใจเย็นแล้วถ้าเวลาล้มอย่าเอามือลงงี้ให้กำมือให้แน่นกำมือไว้ก่อนลงมาตั้งแขนเลยโอเคเราลงด้วยโทเอชอย่างที่บอกลงตรงๆแล้วเป็นตัวเจใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราเอาสองอันเนี้ยมาต่อกันเพราะว่าเจเนี้ยมันมาอย่างนี้แล้วเราต่อด้วยเจนี้เห็นไหมเห็นไหมแล้วถ้าต่อด้วยอีกเจนึงคือเป็นไรเป็นตัว S แล้วเนี่ยเหมือน S turn ป่ะที่นี่คือ S turn นี่เราจะกำลังจะหัด S turn แล้ววันนี้ S turn ภายในครึ่งชั่วโมงสุดยอดอ่ะสุดยอดสุดยอดคุณทรงแล้วน่าจะได้เจครึ่งเดียวก่อนเดี๋ยวลองดูเดี๋ยววันนี้เราเอาหลายอันติดกันเลยคีย์หลักๆเลยก็คือเหมือนที่ให้หัดมาเมื่อกี้คือถึงหนักไปที่หน้าแข้งเยอะๆนะครับปล่อยให้มันตรงพอมันได้ความเร็วประมาณนึงแล้วเราก็ค่อยๆเอียงมองเอียงโดยการเอียงนี่ก็คือมองขึ้นขอไปเรื่อยๆแล้วบอร์ดมันก็จะโค้งตามทางที่เรามองใช่ไหมแล้วเราก็ต่อด้วยการมองไปทางนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มองลงเขามันก็จะไปต่อแล้วก็มองต่อตรงนี้ชูนะครับผมมันก็เป็นอะไรที่ต่อเนื่องอย่างที่บอกเราจะหัดลงเขาจับตัวด้วยไหมจับ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 เดี๋ยวโค้งมองทางโน้นอันนี้ก็ได้อ่ะมองเขาเบรกเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดไปไปขึ้นหน่อยที่แข้งมองมาทางผมเบรกโอ้ชิตใกล้แล้วใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วเจ็บป่ะเจ็บมันเร็วอ่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอาอยู่ตรงนี้มองไม่นิ่มแข้งมองไปที่ต้นไม้มองที่ต้นไม้เบรกจิ้มหลับไปที่แข้งโน้มไปข้างหน้าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอายุเยี่ยมอยู่เออพอได้ไหมเอลิกเอาโอเคยิ้มขึ้นโอ้พี่ทหารเยอะเลยมองขึ้นเขามองขึ้นเขาเบรกเบรกขึ้นเขาเบรกอายุโอ้ชิบไม่อยู่โอเคพอได้อยู่โอเคเดี๋ยวมอจะลองฝึกไปเรื่อยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันมากันแบบหลายคนเลยอ่ะ10 20คนเลยนะคะเขาก็มาฝึกนะคะเอาไว้แบบตอนมีเหตุฉุกเฉินว่ายังไงฝึกสกีนะส่วนใหญ่จะเป็นสกีจากที่ครูนกสอนมอสมาแล้วนะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องฝึกฝนด้วยตัวเองนะเรารู้ท่าแต่ว่าบางทีร่างกายของเราทุกคนนึกออกปะมันยังแบบสมองเรารู้ว่าต้องทำยังไงแต่ร่างกายมันยังไม่ชินแต่ตอนนี้อยากจะบอกว่าหัวไหล่มอสแบบระบมมากเลยทุกคนแล้วก็ก้นระบมมากเลยนะมันเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความอดทนมากๆนะโอเคเราจะไม่ให้คุณนกผิดหวังถ้าร่างกายเราไม่ไหวซะก่อนนะโอเคค่ะเราก็มาดูพี่มอสถัดเจเทิร์นไปเลี้ยว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 ซ้ายนำมามองทางนี้มือมาชี้มือซ้ายมาผมชี้มือซ้ายมาผมชี้มือซ้ายมาผมงอเข่างอเข่าเย้คอนทินิวสวยนี่เกิร์ลต่อมือซ้ายมาผมมือซ้ายชี้มามือซ้ายชี้มา
Yeah! Let's go! Let's go! Turn. มองไปทางนู้น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 เปลี่ยนเป็นฮิวเอ็ดโอเคโอเคเปลี่ยนเป็นฮิวเอ็ดสวย Good! There you go! Good! Good! Slow down ครับ slow down มือซ้ายมือซ้ายมามือซ้ายมาผมมือซ้ายมาผมGood! Continue! มองดาว Good! Take me out to California Take me out to California I feel the day is coming to an end And my eyes are drawn to southern skies And all the while I was trying to pretendสุดยอดเลยว่ะพอได้นะวันเดียวแล้วเอสได้สุดยอดจริงเหรอขอบคุณมากสุดยอดโอเคแล้ววันที่สอนที่สอนไปไม่ได้เข้าออกข้างหนึ่งเข้ามาในนี้มันจริงล้มไปไหนนักเรียนมอสเป็นยังไงบ้างตอนเช้ามีตะกุกตะกักบ้างเพราะว่ากีฬาเนี้ยต่อให้บางคนเนี้ยจะมีกล้ามเนื้อแข็งแรงมามากแค่ไหนนะพอมาเล่นกีฬาพวกนี้มันเป็นกีฬาที่เราไม่เคยใช้กล้ามเนื้อในส่วนนั้นๆมาเลยเพราะในกล้ามเนื้อเราเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามัสโซไฟเบอร์เยอะมากมันเป็นเส้นๆซึ่งแต่ละเส้นเนี่ยมันเอามาใช้งานไม่เหมือนกันทีเนี้ยพอเรามาเล่นอย่างเงี้ยมันคนที่ไม่เคยเลยอ่ะมันก็จะแบบเมื่อยเมื่อยมากตอนที่พอเมื่อยปุ๊บเรายืนท่ามันจะไม่มีไหนท่ามันจะไม่พามันจะต้องพักก็ครั้งนี้เอาจริงของปีนี้ถือว่าครั้งที่2คุณนกให้กำลังใจไม่รู้หรอกหรือเปล่าบอกว่าเล่นพอก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นในวิดีโอเมื่อกี้เลยเนี่ยลงมาเป็น S ใช่มั้ยแล้วมีตรงไหนที่ต้องแก้ไขต้องหัดเพิ่มชั่วโมงเพิ่มชั่วโมงบินตอนนี้เน้นที่ชั่วโมงเลยเน้นชั่วโมงบินอย่างเดียวตอนนี้เน้นชั่วโมงบินอย่างเดียว Start small start smart ภาษาไทยก็จะเป็นว่าเริ่มทีละหน่อยเพิ่มทีละนิดไม่จําเป็นที่ว่าเราเฮ้ยเข็นคนนั้นแม่งเก่งเพื่อนเราแม่งเก่งอยากจะเก่งเหมือนเขาเดือนนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครวิ่งก่อนเดินถูกต้องแล้วก็ไม่มีใครล้มก่อนเดินเดินก่อนล้มเฮ้ยใครเดินก่อนล้มถูกต้องรายละเอียดแบบแต่ละท่าหรือว่าอะไรที่เพิ่มเติมมากกว่านี้สามารถไปดูที่ช่องไฟวินเทอร์สปอร์ตครับผมสามารถไปติดตามครูนกได้นะคะวันนี้มอสก็ต้องขอบคุณครูนกมากที่แบบเสียสละเวลามาสอนนักเรียนวันนี้ขอบคุณมากที่ไว้ใจให้สอนไม่เจ็บไม่ตกไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยแต่ตอนนี้ก่อนที่จะฝึกชั่วโมงวินต่อไปขอไปรักษาต้องไปรักษาหายระบมก่อนหายระบมก่อนแล้วก็ต้องขึ้นมาซ้ำขอบคุณคุณน้องอีกครั้งขอบคุณอีกด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวทริปหน้าวันนี้เอาจริงๆถือว่าแก้แค้นพอได้ไหมเฮ้ยสบายดิภูเขาตายไปแล้วเมื่อกี้ถ้าแก้แค้นอ่ะเฮ้ยสุดยอดอ่ะน่าดีจังเลยโอเควันนี้บ๊ายบายค่ะใครไม่กด subscribe ช่องมอสลาครับกลมๆนี้ครับกด subscribe ด้วยนะแล้วอย่าลืมไปกด subscribe ช่องไทยเดอร์สปอร์ตด้วยนะแล้วก็มีใครอีกอินสตาแกรมของอีริกอันนั้นก็สายเอเวนเจอร์เลยเนาะไปทุกที่ทุกทางยอดจริงๆนี่ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อแล้วตอนนี้ชื่อ MCA